สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดซัดเดือดผุดตอแหลไม่โกงลั่นดาราบางคนก็มีเงินซื้อได้ทั้งศักดิ์ศรีจากกรณีแคมเปญพูดหยุดโกงซึ่งเหล่าดาราคนบันเทิงออกมาโพสต์เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ดังกล่าวจำนวนมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาล่าสุดนวัดอิสระไกรศิลป์ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ด้วยว่าพูดหยุดโกงโปรเจกต์สิ้นคิดและเย้ยหยันความรู้สึกประชาชนในยุคที่รัฐบาลเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติไม่โปร่งใสตรวจสอบอะไรไม่ได้ใครที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ถามจริงๆคุณเห็นแก่เงินมากกว่าความถูกต้องและรักชาติไปได้อย่างไรภาษีใครสว250คนแค่9คนเลือกแทนคนทั้งประเทศเข้ามาองค์กรอิสระทั้งหมดใครเลือกนาฬิกา30เรือนยืมเพื่อนเฮโรอีนมันคือแป้งคดีรุกป่านโยบายวัคซีนที่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้จนทำให้วันนี้ทำให้คนตายเกินกว่า300คนต่อวันข้างบนนี้แค่ตัวอย่างคุณว่าสิ่งเหล่านี้น่าสงสัยไหมครับว่ามีการโกงก่อนจะโพสต์ล่าสุดเป็นภาพของน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ที่มีข้อความติดแฮชแท็กที่ภาพแฮชแท็กตอแหลไม่โกงพร้อมบอกด้วยว่าโครงการตอแหลไม่โกงโครงการนี้เพื่อเปรียบเทียบกับพูดหยุดโกงที่ใช้ภาษีของพวกเราผ่านปปช.และใช้พวกชุบมือเปิบเอาไปกินแม้กระทั่งภาวะเรื่องโควิดและความไม่โปร่งใสของรัฐบาลขณะนี้โดยที่ดาราก็ไม่ยอมพูดปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นเลยเพื่อช่วยเหลือวิกฤตปัญหาขณะนี้ถ้าคุณไม่กล้าพูดเพราะมันคือการจ้างงานได้เงินเราจะเป็นคนพูดให้เองครับ#ดาราบางคนมีเงินก็ซื้อได้ทั้งศักดิ์ศรีและความเหมาะสม#ตอแหลไม่โกงนาฬิกา30เรือนทุกเรือนราคาแพงเวอร์ปปช.บอกไม่ผิดเพราะยืมเพื่อนคุณคะคิดว่าแบบนี้โกงไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ